รายการแวมป์ฟามิลี่ช่วงที่แล้วเราได้เห็นกันไปแล้วว่าในครึ่งแรกแต่ละทีมมีผลงานเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงได้เห็นความพยายามของหนุ่มตูนที่ขอแก้ตัวที่เคยทำให้ทีมแพ้ไปในเกมก่อนหน้าช่วงนี้เรามาดูกันต่อว่าความพยายามของตูนจะส่งผลให้ทีม B คว้าชัยชนะในเกมนี้ได้หรือไม่ไปติดตามดูกันเลยครับอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอเพียงใดต้องเจอกับเธอกี่ครั้งเอาละครับหนุ่มแบงค์คือตัวแทนของทีม A ดูท่าทางแล้วจะไปรอดไหมคงต้องช่วยกันลุ้นแล้วล่ะครับหนุ่มแบงค์ครับมันล้มเอาตรงข้างๆปังปอนทำไมล่ะครับเนี่ยเป็นห่วงปังปอนหรอครับไม่ต้องก็ได้นะครับเขาแข่งขันเอาชนะไม่ใช่ให้มากลัวเพื่อนเหงานะครับโธ่คราวนี้เรามาลองดูหนุ่มไทม์สาวๆคนไหนเชียร์อยู่ต้องเอาใจช่วยเต็มที่เลยนะครับเรื่องจากนี้ค่อยเป็นจังหวะแล้วจะเวียนศีรษะมือไม้ชาหมดแล้วล่ะโอ้โหเธออยากแต่แบบโอ้โหในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะในเกมนี้ซึ่งก็คือหนุ่มไทม์ตัวแทนจากทีม B นั่นเองหลังจากที่พวกเราแข่งไปแล้วนะครับเกมที่2นะครับสรุปว่าเราได้ผู้ชนะไปแล้วนะครับก็คือทีม B นั่นเองที่พวกเรารับถูกดาวเลยนะครับคือผมต้องบอกว่าครั้งแรกเกมแรกชนะไปแล้วเกม2เลยบอกตรงว่ายอมให้ยอมเพราะมีเลือดไงยอมเลยไม่นี่แบบว่าคือปอนเขามีแผงอ่ะเขาเลยจะเอาแขนนี่ลงไปตุ่มน้ำแข็งให้มันหายใช่ล้างแผลเขาก็เลยแบบล้มลงไปประคบไปเลยใช่ไหมผมดีกว่าว่าเย็นไหมเย็นมาที่ลงแป้งหันหลังหน่อยดูสิว่าก้นเปียกหรือเปล่าตูดแฉะครับพูดเลยและในที่สุดผลการแข่งขันก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองทีมก็เสมอกันจนทำให้ต้องมีแมตช์ตัดสินและผู้ที่แพ้ในเกมนี้จะต้องถูกลงโทษเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปนะครับทีม A พร้อมไหมพร้อมแล้วทีม B ครับพร้อมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เอ้าเป็นกรรมการไงล้มซะเองล่ะครับหนุ่มไทม์หมดสภาพเลยอายเขาอายเขาเอ้ายังไม่ทันถึงไหนเลยก็ล้มซะแล้วแววแพ้เห็นไปเลยนะขอบบอกเอาแล้ว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 โอ้ยโอ้ยเจ็บขาโอเคยังไงกันอ่ะทำอย่างนี้เว้ยเดินอย่างนี้แพนครับมาเรียนเดินตอนนี้จะทันไหมเนี่ยเกมจบไปแล้วแล้วก็เกมตัดสินนะครับเมื่อกี้จบไปแล้วนะครับผู้ชนะได้แก่ทีม A แต่พี่ทำสัตว์เสียสละล้มตีลังกาหายความเลยเมื่อกี้เดี๋ยวนี่สองคนนี้เสียสละกว่ามีแผลด้วยมีเลือดด้วยตกไปกินตกพื้นแผลนี้ก็แบบประสบการณ์แห่งความมันเสียงไม่หยุดเมื่อกี้แบบเสียงเมื่อกี้เป็นแบบไม่ลอยเป็นแพเลยนะเมื่อกี้เห็นแน่ลอยเป็นแพไหลกันมาเป็นแบบเหมือนกับอะไรอะตัวอะไรก็อย่างไหลลงคุณมาแข่งวิ่งกับผมไหมนำเลยมาถึงให้แพนำไปเลยใช่ไหมปล่อยเขาไปก่อนแล้วกันนะแล้วเรามาสรุปคะแนนวันนี้กันเลยดีกว่าครับใช่แล้วนะครับทีม A ได้1ดาวนะครับส่วนทีม B ได้2ดาววันนี้นำไปก่อนนะฮะกับทีม B นั่นเองใช่แล้วแล้วก็วันนี้เช่นเคยนะครับสำหรับผู้ชนะเนี่ยก็ตกเป็นทีม B แล้วก็มีผู้แพ้นั่นเองนะครับได้แก่น้องๆที่มาเล่นในวันนี้นะใช่ใช่ใช่แหละทีม A แพ้ไปโอ้แล้ววันนี้บทลงโทษเป็นอะไรอ่ะมาแล้วมาหยิบเองโอ้รอคุณก็ปีหน้าตูนครับจนจะจบรายการอยู่แล้วยังเล่นไม่ได้หรอครับเนี่ย
สำหรับบทลงโทษในวันนี้ครับผมร้อนๆแบบนี้ครับต้องดับกระหายด้วยไอศกรีมกันสักหน่อยสำหรับพิมแพ้ครับจะต้องช่วยกันกินไอศกรีมเนี่ยให้หมดครับภายในเวลา1นาทีแต่มีข้อแม้ครับข้อแม้นะครับผมต้องกินในขณะที่เรายืนด้วยเท้าเปล่าบนลานไอศกรีมขอแสดงความเสียใจให้กับทั้ง4คนด้วยละกันนะครับผมคือเพื่อนเดียวกันนะว่าคือเราอยากกินไอศกรีมไงยังพี่แบงค์คนเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราจัดบทลงโทษให้อย่างแน่นอนนะครับผมใช่แล้วนะวันนี้สนุกมากเลยนะครับสำหรับคนไหนที่แบบว่าอยากให้พวกเราไปทำกิจกรรมอะไรภารกิจอะไรก็สามารถบอกพวกเราได้ทาง SMS 4747777และทาง facebook.com/youtubechannel นะครับครับผมรวมถึงนะฮะ IG แล้วก็ Twitter นะฮะ @youtubechannel_tv ด้วยนะครับครับที่สำคัญเลยวันนี้ที่ให้พวกเราเนี่ยมาเล่นที่ Ice Skate แห่งนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับกับ Sub Zero Ice Skate Club ครับครับขอบคุณครับครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเจอเช่นเคยนะครับผมเวลาดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับวันเสาร์เวลา13 โมงแล้ววันอาทิตย์เวลา9 โมงนั่นเองนะครับผมและยังมีเวลาเพิ่มเติมอีกด้วยไงติดตามดีๆทางช่อง You Channel แล้วกันครับยังไม่หมดเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะครับมาบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับกับ J Shop Pro League นะสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ว่าใครเนี่ยเป็น4ผู้โชคดีได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับพี่โดดแล้วก็พี่เอียงนะครับติดตามดีๆทางช่อง You Channel ครับไอเราเห็นไอติมแล้วเราอยากกินแทนแล้วใครคิดบทลงโทษวะเดี๋ยวอันเล่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเราลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้พวกเราขอตัวไปทานไอศกรีมกันก่อนดีกว่าแล้วเจอใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับแหมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหนุ่มๆตอนแรกก็เห็นว่าอยากกินไอติมกันตอนนี้รสชาติของความเย็นอ่ะมันไปถึงกระดูกเลยไหมดูปังปอนสิครับรสชาติของไอศกรีมมันอร่อยจนถึงกระดูกเลยใช่ไหมครับ